จของผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นหน้าที่ของกลุ่มเรานะครับนะทีนี้ก็มาถึงนะกลุ่มศิลปินช่างภาพนะครับนะศิลป์ภาพไทยมันก็คงต้องดีกว่าเพลงเมื่อกี้ผมให้สัมภาษณ์ช่อง11ไปดีกว่าเพลงดีกว่าวิดีโอคนดูไปช่วงนั้นบอกรักนะแต่ภาพถ่ายที่ตั้งอยู่นะตั้งอยู่แล้วไม่ใช่ตั้งอยู่ในออฟฟิศผู้อำนวยการตั้งอยู่ในออฟฟิศหมอไม่ใช่นะครับตั้งอยู่ในทางที่ผู้มาใช้บริการได้มีโอกาสมองเห็นได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยก็หวังว่าเนี่ยบุญกุศลที่ท่านทำคงจะได้ย้อนกลับไปทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญต่อไปครับครับค่ะคือโครงการนี้เริ่มครั้งแรกเนี่ยเมื่อมาปีพ.ศ. 2552เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครั้งแรกที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มที่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยพอดีมีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะมาสัมภาษณ์พูดถึงโครงการต่างๆที่ทำของเราเนี่ยไปติดในโรงพยาบาลตั้งข่าวมาถามว่าทำไมถึงต้องการไปโรงพยาบาลเพราะว่าระยะหลังๆเนี่ยด้วยการงานและด้วยภาระทางครอบครัวเราต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแล้วส่วนใหญ่ก็เข้าไปโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนอะไรนี้ค่ะเราก็เห็นความต่างว่าในโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีงบเนี่ยมันก็จะมีภาพมีงานศิลปะติดเยอะมากแต่ว่าโรงพยาบาลรัฐบาลที่เราไปส่วนใหญ่มันก็จะมีพวกโปสเตอร์คันยุงลายการวัณโรคอะไรใช่ไหมคะแล้วเวลาที่คนรอมันก็จะนานมากเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าเมื่อเราไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอะไรเยอะแต่เรามีงานเนาะเราเป็นช่างภาพเรามีรูปในสต็อกเยอะมากก็อยากเอารูปพวกนี้ไปติดแสดงในโรงพยาบาลนักข่าวก็ถามว่าเหมือนกับว่าทำไมถึงไม่เลือกที่จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ทำไมดูรูปในแกลเลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความสุขแต่คนที่ดูรูปเราในโรงพยาบาลคนที่มีความทุกข์เพราะนั้นเราว่ารูปเราควรจะไปรับใช้คนที่มีความทุกข์มากกว่าก็เลยดีใจว่าการถ่ายภาพเนี่ยนอกจากจะบำบัดรักษาตัวเราแล้วเนี่ยพอคุณสมคิดชวนเอาภาพเนี่ยมาทำโครงการน้ำแข็งก็จะดีใจที่ว่าภาพของเราจะมีส่วนช่วยกันในการบำบัดรักษาผู้ได้ด้วยจะช่วยให้เรารู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจยิ่งขึ้นเรานั่งกันบนพื้นทานขนมแล้วก็ค่อยๆหยิบไปแล้วก็เรียกว่าใช้ได้พอสมควรเป็นตัวแทนครับแล้วก็ตาแล้วก็ด้านจิตใจที่เราจะกังวลมากเรากับเรื่องเห็นภาพก็นึกถึงแล้วก็ระลึกอะไรบางอย่างได้แต่ยิ่งทำให้คุณหมอเก็ตเลยว่าใช่คือถามคุณหมอเองก็ยังรู้สึกว่าโรงพยาบาลเนี่ยเราคุ้นอยู่แล้วแต่ว่ามีภาพทำให้เรานิ่งขึ้นนะครับโอ้ฟังดูเหมือนกับว่ากำลังจะถามเลยนะคะว่าพอเราจัดอบรมกันแล้วทำความเข้าใจตัวเราก็มีความสบายใจนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะใช้ศิลปะในการถ่ายภาพหลักของการจับองค์ประกอบภาพเส้นนำสายตาแสงเงาสีสันเข้าไปนะครับก็เชื่อว่าภาพนั้นก็จะทำให้คนที่ได้เห็นเนี่ยมีความประทับใจแบบที่เราได้ประทับใจถ่ายบ้างตอนหลังเราก็เกิดความรู้สึกว่าเออมันมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งได้คำมาจากความจากเมื่อกี้คุณจะคิดใช่ไหมครับคือถ่ายแล้วมันสบายใจตอนหลังก็เลยมีกล้องเราตัวจักไม่ค่อยอยากถ่ายรูปคนกันแล้วเจออะไรที่สวยๆแล้วก็หันไปถ่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันยืนยาวกว่าเวลาเราไปถ่ายรูปส่วนตัวถ่ายบ้างตอนหลังเราก็เกิดความรู้สึกว่าเออมันมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งได้คำมาจากความจากเมื่อกี้คุณจะคิดใช่ไหมครับคือถ่ายแล้วมันสบายใจ